สวัสดีครับการทำรูปเล่มโครงการส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาก็จะพูดถึงปกในปกในนะครับปกในของรูปเล่มนะครับผมส่วนประกอบมีอะไรบ้างดูเลยนี่ปกในก็จะมีส่วนประกอบประมาณนี้นะครับนี่มาดูส่วนบนเลยส่วนบนก็ชื่อโครงการขนาด16แล้วก็ชื่อโครงการภาษาอังกฤษขนาด16เหมือนกันนะครับชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษขนาด16แล้วก็ส่วนต่อมาอยู่ตรงประมาณตรงกลางหน้านะครับก็ชื่อสมาชิกผู้จัดทำนะครับทั้งหมดเลยเรียงกันไปตามรหัสนักศึกษานะครับผมหรือตามพยัญชนะนะครับส่วนต่อมาส่วนสุดท้ายก็โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการมาพูดรายละเอียดประมาณนี้ซึ่งใช้ฟอนต์ทีเอสบันสารบัน TSK นะครับประมาณนี้ก็คล้ายๆกับปกหน้าปกที่หนึ่งและหน้าปกแรกนะครับแต่ไม่มีตราแล้วก็ตัวฟอนต์ตัวขนาดฟอนต์จะต่างฟอนต์ในหน้าปกในก็จะเป็นขนาด16นะครับผมส่วนประกอบของปกในก็จะมีเท่านี้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ